ถ้าหากในยุคปัจจุบันเกิดว่าให้คนสุโขทัยสลักลงในหลักศิลาจารึกแล้วฝังดินไว้ปีนี้อีกร้อยปีลูกหลานมาขุดจะพบว่าเราเขียนว่าพ่อกูเป็นหนี้แม่กูเป็นหนี้พี่กูพ่อเป็นหนี้กูก็เป็นหนี้กูตายไปหมดแล้วลูกหลานกูก็ยังต้องใช้หนี้